นับสนุนโดยน้ำแร่มองเฟลสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊สสวัสดีค่ะเปี้ยวปังอาทิตย์นี้นะคะจะพากินเที่ยวย่านตลิ่งชันค่ะขอไปด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะนี่ไหนๆมาทั้งทีก็ต้องเปิดตัวในแบบใหญ่ๆหน่อยโอ้โหรายการซ่อนอยู่ข้างหลังซ่อนอยู่มาตลอดทางเลยแล้วก็หิวพอดีเพราะพี่จอยพูดว่าจะพาไปกินเที่ยวปุ๊บมาเลยใช่เพราะพี่รู้สึกว่าช่วงเนี้ยออนผอมลงจริงพี่จะทำน้ำหนักให้ออนค่ะด้วยการที่สั่งอาหารนะคะแบบเต็มโต๊ะเลยสไตล์อาหารเหลาค่ะที่สี่ลมพัตตาจะเป็นร้านเก่าแก่ในตำนานกว่า90ปีเลยเอ๊แต่ว่าเรานี่สีลมเหรอคะทำไมสีลมมันไม่ค่อยมีตึกมันแปลกๆนะก็คือจะมาพัตตาคารสีลมค่ะตอนนี้เขาย้ายมาที่ตลิ่งชันแล้วแต่ชื่อเดิมก็คือพัตตาคารสีลมโอเคค่ะสีลมที่ตลิ่งชันไปกันเลยสีลมยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับวันนี้ได้เห็นตัวจริงแล้ววันนี้เราก็ได้เจอตัวจริงคุณสุเชษติดตามในทีวีมานานทั้งคุณออนทั้งคุณจอยแต่ยิ่งกว่าได้เห็นตัวจริงของคุณสุเชษคืออาหารอันนี้คือน่ากินมากคือจริงมากเมื่อกี้ในรูปก็ดูน่ากินแล้วแต่ของจริงน่ากินกว่าเดิมอีกใช่แล้วค่ะแต่ว่าขออนุญาตชวนคุยเลยค่ะจุดเริ่มต้นค่ะของสีลมพัตตาคารค่ะคุณเชษเราเนี่ยเริ่มต้นแต่ตอนปี2481ค่ะคุณตาคุณยายเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วก็คุณแม่ค่ะก็เลยมาทำร้านอาหารของเราปักหลักลงสีลมซอย15ตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับ86ปีใช่ไหมคะที่เราเปิดมากี่เจเนเรชันมาแล้วคะผมเป็นรุ่นที่3แล้วครับเมนูในเมนูที่ดูนี่คือเป็นแค่บางส่วนนะคะเราเห็นเยอะมากเมนูเยอะขนาดนี้ตั้งแต่ก่อนเลยป่ะคะโอ้ยเมื่อก่อนนี่เยอะกว่านี้อีกนะครับเยอะกว่านี้อีกเหรอเยอะกว่านี้อีกแล้วอาหารสไตล์คุกช็อปของที่ร้านสีลมพัตตาคารนะคือเป็นแบบใหม่ค่ะก็คือว่าพ็อกช็อปที่โครงหมูจะเห็นได้ว่าความแตกต่างเนี่ยคือแป้งพวกนี้นะครับเราทำจากแป้งของเราเองที่เป็นชุบไม่ใช่แป้งที่เราซื้อตามร้านค้าตัวใหญ่ไม่ใช่สำเร็จรูปไม่น้ำเกรวี่น้ำเกรวี่ก็เป็นสูตรของดั้งเดิมตั้งแต่คุณตาพ็อกช็อปจะทานขนมปังและก็เนยครับอ๋ออันนี้เหรอคะจะคืนสายอยู่เลยว่าขนมปังอันนี้ให้ทานยังไงอ๋อครับพอฉีกปุ๊บเนี่ยต้องจิ้มครับจิ้มก่อนแล้วตามด้วยปาดเนยจิ้มอันนี้คือเรื่องตั้งแต่ขนมปังเนยแล้วก็ตามด้วยน้ำเกรวี่ซอสเปรี้ยวรีเฟลนี่ฮะขออนุญาตใช่ซอสเปรี้ยวนี่เป็นซอสที่ของอังกฤษหายากนะครับสมัยนั้นนะครับคือต้องใช้ทางอัดอร่อยอร่อยเนาะคือบอกว่าขนมปังที่ร้านน่ะมันนิ่มมากใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วก็พอเป็นแบบว่ามีเนยต้องเป็นเนยก้อนๆด้วยนะและเนยเค็มนิดนึงต้องเค็มใช่ใช่มันจะเค็มนิดนึงเกวี่ก็จะมีความแบบกลมกล่อมเค็มๆแบบนิดนึงหวานหน่อยๆอันนี้คือที่มาของคำว่าสไตล์คุกช็อปนี่คือที่มาครับแล้วอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำทุกคนโอ้กะหรี่ไก่เลยครับแกงกะหรี่ไก่เนี่ยก็คือว่าตัวแกงที่เราทำเองนะครับหมักไก่แล้วก็ตุ๋นไว้ตั้งแต่เมื่อคืนทานกับขนมปังเนยเหมือนกันจิ้มปาดเข้าปากเลยครับแล้วก็ทานกับอาจารย์นะครับในกรณีที่ตัดเลี่ยนอร่อยมากจริงอ่ะครับขอให้คุณจอยคุณออนเอนจอยนะครับขอบคุณค่ะยินดีครับมีอะไรสั่งได้เลยนะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะกับจับชายไฮหลามค่ะคุณสุเชษบอกนะคะว่าเราจะต้องเอาเครื่องในนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพาะเซี่ยงจี้ตับนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะผัดด้วยไฟแรงให้ความร้อนสม่ำเสมอนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะใส่วุ้นเส้นแล้วก็หน่อไม้ลงไปนะคะปรุงรสด้วยเครื่องปรุงรสคลุกเคล้าให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมเลยนะคะแล้วก็หรี่ไฟลงค่ะแล้วก็ใส่ขึ้นช่ายกับกุ้งแห้งนะคะก็จะได้เมนูนี้เลยค่ะอร่อยแล้วก็ที่สำคัญอ่ะพอกินเข้าไปอ่ะมันได้กลิ่นกระทะใช่ป่ะพี่จอยใช่หอมมากแล้วก็กลมกล่อมมากอร่อยมากเลยอ่ะหอมกลิ่นกระทะแล้วรสชาติซอสเขาจะมีความเปรี้ยวนิดๆรู้สึกตาขมับให้ไม่เลี่ยนคือที่ร้านนะคะบอกว่าเทคนิคการควบคุมไฟสำหรับจานนี้สำคัญมากค่ะคือไฟต้องแรงสม่ำเสมอแล้วก็คงที่ด้วยนะคะทางร้านเนี่ยเขาเลยเลือกใช้ถังเวิลด์แก๊สขนาด15กิโลกรัมค่ะปลอดภัยได้มาตรฐานและปัจจุบันนี้นะตอนนี้สะดวกมากเลยเพราะเขามีแก๊สกระป๋องจำหน่ายแล้วอย่างออนอย่างเงี้ยอยู่คอนโดอ่ะพี่จอยมันก็ไม่สามารถแบบโอ้โหตั้งแก๊สได้ใช้แก๊สกระป๋องทำอาหารสะดวกสุดเนาะเลิศมากตอนนี้คนใช้เยอะมากเลยจริงอีกหนึ่งเมนูนะคะนี่เลยสตูลิ้นวัวค่ะเขาบอกว่าซอสเนี่ยก็คือเหมือนแบบซอส
ตูมะเขือเทศเนาะอันนี้คือเมนูนี้เนี่ยก็จะกินกับขนมปังกะโหลกของทางร้านก็ได้เหมือนกันนะคะอีกหนึ่งเมนูนะคะกับลูกชิ้นกุ้งผัดผักโสพลค่ะจะบอกว่าลูกชิ้นกุ้งเขาแบบใช้กุ้งแบบเยอะมากผักโสพลเขาก็จะแบบกรอบๆนิดนึงค่ะแล้วก็เขาผัดมาเหมือนจะหอมน้ำมันงาคือรสชาติเขาจะแบบทานได้เรื่อยๆละมุนนะรู้สึกไหมใช่แนะนำให้มาชิมเลยนะคะก็ร้านนะคะสีลมพัฒนาค่ะเขาจะอยู่ที่ถนนบรมราชชนนีเลยนะคะอยู่หน้าปากซอยบรมราชชนนี59จอดรถข้างในได้เลยนะคะก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะปิดทุกวันพุธค่ะมาลองกันได้นะคะสไตล์กุ๊กช็อปใช่แต่ว่าร้านต่อไปค่ะพี่จอยออนทำกันบ้านมาแล้ววิวถ่ายรูปเยอะมากวันนี้ได้รูปแน่นอนคอนเทนต์มาจัดไปเลยต้องมีแต่ว่าแล้วใครจะถ่ายให้เราอะคะโอ๊ยตายละเรื่องเงินไม่ต้องห่วงทำไมคะเพราะเรามีนัดกับชายหนุ่มหล่อ2คนรับรองว่าเขาต้องถ่ายรูปสวยด้วยนี่ก็จำปากรอเลยเหรอใช่เพราะว่าปากเดี๋ยวปากไม่มันสนับสนุนโดยปลากระป๋อง3แจ๋วนี่การจับหน้านี่ถือว่าสุดยอดมากครับของพี่จอยดีมากเลยครับพี่ออนม้วนจอได้มั้ยฮะโอ้โหนี่ภาพโพสโอ้โหตายแล้วได้จริงๆเหรอคะไม่ได้ครับพี่จอยยอมแพ้ฮะลองสลับที่กันดูไหมฮะสลับที่ปุ๊บเผื่อดีขึ้นอย่างนี้เลยเผื่อดีขึ้นเผื่อดีขึ้นไม่เชื่อแต่พี่ปะเออไหนลองมันเป็นต้นไม้มันเป็นต้นไม้ไอ้ต้นไม้นี่มันตลกมากจับปุ๊บแล้วมันมีแค่พูดเหรอจริงมันมีท่าเฮ้ยเอาแล้วมาอย่างนี้ก็ไปเลยต้นไม้พิศวงมากเถอะอุ้ยอะไรอ่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะกับคิมนะคะในจากซีรีส์ปลื้มคนโปรดค่ะสวัสดีครับใครเป็นปื้มใครเป็นคนใครเป็นโปรดคะสองคนมีแค่สองคนที่จะมาทำไมสามคนก็ผมรับบทเป็นปื้มส่วนคัดรับบทเป็นคนโปรดครับเป็นคนโปรดของปื้มแล้วก็เป็นปื้มแล้วก็ปื้มคนโปรดใช่ป่ะจริงใช่จริงเราเนาะตอนนี้นะคะเราพาทั้งสองคนค่ะมาที่ร้านกะทิบ้านอาหารไทยและขนมและที่ทีมมอนบอกถูกต้องว่ามันมีดูมีสวนมีป่าเพราะที่นี่เขามีแบบสวนป่ามีโซนถ่ายรูปมีบ่อน้ำมีปลาคามีดอกไม้หลายมุมเลยด้วยแล้วจะบอกว่าที่เราเห็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะกว้าง7ไร่วันนี้เราจะไปถ่ายทุกซอกมุม7ไร่เหรอครับให้ผมถ่ายรูปให้ที่นี่7ไร่เราจะไปครบทุกที่ใช่ค่ะผมว่าเราจบแค่เบรกนี้แล้วคุยกันตรงนี้เลยได้มั้ยไม่พอเราครบ7ไร่ปั๊บเราเข้าคุยเรื่องซีรีส์เลยมันยังจะมีแรงคุยใช่มั้ยครับรายการนี้7วันหรือเปล่าเนี่ยครึ่งชั่วโมงว้าวมันเหมือนแบบอยู่ในป่าต้องมนพี่รู้สึกว่าเหมือนพี่เป็น on in wonderland เลยจริงเหรออลิสจริงอลิสกลับป่าแล้วเหรออลิสกลับแล้วกลับแล้วเป็นยังไงป่าของเราใหญ่โตมั้ยดีมากเลยธรรมชาติดูสิเมื่อกี้เนี่ยเห็นผีเสื้อด้วยนะหรอโอ้แล้วมันบินยังไงมันบินงี้แผลบแผลบไม่ได้มีมุกเห็นจริงๆอ๋อแต่ว่าจะบอกว่ามันธรรมชาติมากจริงสวยมากตรงนี้สวยมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมถ่ายรูปนะคะที่หลายๆคนต้องมาถ่ายเลยด้วยจริงๆใครจะเลี้ยงอาหารผมอะแต่ว่าคนแถวนี้ไม่ได้เอาตังมาแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปหาคนเลี้ยงไปหาพี่จอยดีกว่าเฮ้ยพี่จอยพี่จอยเลี้ยงแน่นอนไปเลยไปเลยพี่จอยทางไหนทางไหนพี่จอยพี่จอยขอบคุณพี่จอยมากที่เลี้ยงพวกเราเนี่ยขอบคุณครับเลี้ยงได้ค่ะเพราะว่าตั้งใจสั่งอาหารให้เลยค่ะที่ร้านกะทิเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าอาหารพื้นบ้านไทยแบบอาหารโบราณที่หาทานยากจริงสิ่งนี้คือของว่างชาววังค่ะนี่น้องๆเคยชิมไหมคะของว่างชาววังที่เห็นตรงนี้ครับครับรู้จักแค่ถุงทองชิมละคะรู้จักอะไรบ้างผมรู้จักแตงโมปลาแห้งอันนี้รู้จักนะอันนี้คือมาห่อค่ะจะเป็นสับปะรดกับเหมือนไส้ทั่วไปเขาจะเหมือนไส้สักอูอ่ะมันเป็นรสชาติมันกลมกล่อมเหมือนมันไม่โดดจะเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ในหนึ่งคำมาที่ของว่างจานต่อไปนะคะกับเมี่ยงปลาเวลาค่ะจะบอกว่าเป็นเมนูที่ทางร้านเนี่ยเขาครีเอทให้รายการเราโดยเฉพาะเลยเป็นจานแรกแต่หลังจากนี้คือทุกคนได้ทานนะคือเขาจะเอาคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะผัดจนหอมเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะใส่ปลากระป๋องสามแจ๋วลงไปผัดกับซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะแล้วก็ปรุงรสให้หอมค่ะหลังจากนั้นค่ะก็จะมาทานคู่กับเครื่องเมี่ยงต่างๆนี่แล้วก็มาทานกับน้ำจิ้มเมี่ยงนี่ค่ะเป็นน้ำจิ้มเมี่ยงคำหอมนะคะมาค่ะชนเมี่ยงค่ะชนค่ะค่ะ
ียวเข้าไปปุ๊บอะคือเจอเนื้อปลากระป๋องสามแจ๋วทุกคำเพราะว่าปลาสลิดเขาตัวใหญ่แล้วก็เนื้อแน่นมากนั่นกลมกล่อมพอดีในหนึ่งคำมันดูลงตัวมันดูแบบดีนี่ดีกว่าคำนี้ดีกว่าเพราะว่ากินเยอะมากเป็นการกินปลากระป๋องกับเมี่ยงครั้งแรกในชีวิตที่อร่อยมากเนาะอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงๆมาที่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ของออนมีเยอะมากอันนี้มีหมูผัดกะปิให้พี่จอยแล้วพี่จอยอยากกินผัดกะปิแล้วก็มีน้ำพริกนะคะ3ฤดูมีน้ำพริกไข่เค็มอันนี้คือมาจากภาคใต้แล้วก็มีน้ำพริกอ่องมาจากภาคเหนือแล้วก็น้ำพริกลงเรือค่ะจากภาคกลางที่ใหญ่ๆตรงนี้นี่คือทะเลผัดพริกขี้หนูสวนนะคะมาทั้งหมดเลยกุ้งปลาหมึกนี่ยกกันมาทั้งทะเลเลยมั้งแล้วก็ผัดหอมๆนะคะใส่พริกขี้หนูสวนเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยอันนี้เขาทำซอสได้แปลกมากเลยอันเนี้ยเหมือนเขาใส่กะทิเข้าไปด้วยเนาะพี่จอยใช่ค่ะเหมือนปลากระพงทอดคือมันเป็นสูตรโบราณค่ะโบราณเขาชอบใช้กะทิมาผสมในอาหารมันก็จะเป็นแบบสมุนไพรกับกะทิแต่มันก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆเค็มๆแต่มีความแบบละมุนของกะทิกลมกล่อมมาก่อนเลยแล้วก็ความเผ็ดมันจะวิ่งเข้ามาครับแล้วสุดท้ายมันไปผสมกันแล้วลงตัวมากเลยตอนนี้กินเผ็ดได้เต็มที่เดี๋ยวพี่เอาของหวานมาให้เลยจะได้ดับความร้อนดับความเผ็ดเอาของหวานเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องจอยน้องอ่อนอาหารอร่อยมากและที่สำคัญบรรยากาศร้านสวยมากมีหลายมุมสุดๆเลยค่ะนั่งไปกินไปเพลินมากแล้วคืออยากจะพาคุณแม่มาฝากท้องที่นี่เลยค่ะยินดีเลยค่ะร้านกะทิยินดีต้อนรับค่ะอาหารอร่อยจริงๆค่ะวันนี้นะคะเราก็มีกิฟต์เซตนะคะจากปลากระป๋องสามแจ๋วปลาซาลีนตัวใหญ่เนื้อแน่นซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะมามอบให้กับทางร้านเพื่อสร้างสรรค์เมนูอร่อยๆ อีกค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเขาจะบอกว่าเมี่ยงปลาเวลาอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะเชื่อว่าหลายๆคนดูเราชิมแล้วก็อยากจะมาตามรอยค่ะพี่อุ้ยมาได้ที่ไหนคะมาที่ร้านกะทิบ้านหานไทยและขนมนะคะตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีนะคะตรงท่ามสน.ตลิ่งชันเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มค่ะแวะมาได้เลยค่ะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มและขนมนะคะอร่อยทุกเมนูค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร้ทิพย์เดี๋ยวเดินไปด้วยกันกับพี่นะก็ทางมันเปียวเป๋าอะจะช่วยโหเด็ดพี่จอยเขาพี่โหเด็ดเขาพี่โหเด็ดทำไมมองเราอย่างนั้นนะคะเราไม่คิดว่าสาววายจะแบบว่าสุดขนาดนี้เราไม่รู้ว่าเมื่อกี้เป็นโมเมนต์ของปลื้มโปรดหรือว่าของคิมขัดกันแน่สบายได้ไหมคะว่า EP 4เนี่ยเป็นยังไงคะอยากรู้ใช่ไหมครับอยากค่ะงั้นไปฟังข้างในดีกว่าไหมฮะได้ค่ะมีมากกว่านี้แน่นอนถึงเวลาที่รอคอยแล้วค่ะกับการพูดคุยนะคะกับซีรีส์ปลื้มคนโปรดผ่านไป3 EP แล้วน่ารักก็ตอนนี้กำลังฟินเลยหลายคนกำลังลุ้นนะว่าคู่นี้จะแบบว่าจะยังไงจะกัดกันอีกนานไหมจะโกรธกันเรื่อยๆจะฟินเมื่อไหร่ตั้งแต่ EP 3เนี่ยคนก็บอกเริ่มพวกว่าพี่ปลื้มเริ่มมีใจแล้วแต่ว่าEP 4เนี่ยนะทุกคนนะมันถึงเวลาแล้วที่ปื้มเนี่ยจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อสานความสัมพันธ์แบบเอ็กซ์เอ็กซ์แบบ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 แต่ว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่เลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแล้วมันต้องแบบว่ายังไงอะเคมงเคมีเคมีเคใจที่มันต้องทำให้สาวสาวเขาต้องลงเรือเนี่ยมันยากไหมการเจอกันครั้งแรกด้วยเริ่มจากซื้อตั๋วก่อนไม่ต้องคนละลงเรือค่ะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ใกล้ๆกันครับพี่คือเหมือนเราเป็นคนชอบเล่นเกมเหมือนกันชอบดูบอลเหมือนกันเวลาเราจะคลิกกันเหมือนเวิร์กช็อปได้ตลอดเวลาเพราะว่าไลฟ์สไตล์ตรงกันแล้วครั้งแรกที่เข้าฉากในการจำได้มาว่าเป็นยังไงตอนนั้นมันต้องจ้องตรงจ้องตาหรือไหมไอ้จริงคือก็มีความเขินแต่ว่าด้วยความที่เราเวิร์กช็อปกันแล้วก็กินเก่งกับเขากับพี่คิมอ่ะแล้วเขาเป็นคนพูดเป็นคนเข้ามาคุยกับคัทก่อนครั้งแรกเลยก็แบบน้องไม่ต้องเก่งนะแบบต้องพูดอย่างนี้ประมาณนี้นะต้องแบบบทต้องอารมณ์นี้ประมาณนี้นะครับคอยแนะนำใช่เขามาแนะนำแล้วก็เขาดูไม่ถือตัวดูเข้าถึงง่ายก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่พอจะเจอไปกันไปเรื่อยๆร่วมงานไปเรื่อยๆเรารู้สึกไงความรู้สึกเปลี่ยนไปไหมคะก็เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักไม่น่ารักเลยพูดถึงซีนประทับใจบ้างดีกว่าสิ่งที่สองคนรู้สึกว่าประทับใจที่สุดในซีรีส์ที่เราเล่นมาฉากสุดท้ายของเรื่อง
ข้างบนเหมือนกันเหรอข้างบนข้างบนแล้วข้างบนก็เหมือนกันเราอ่ะต้องเดินทางไปถ่ายที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วเราก็เหนื่อยกันมากๆกับการที่ต้องเดินขึ้นเขาเห็นว่าเดินจริงๆมันในเรื่องมันคือออกค่าอาสาแล้วคือมันไม่เดินปกติพอไปค่าอาสาเราก็ต้องมีกระเป๋าแล้วเป็นแบบมีกล่องมีของบริจาคใช่มั้ยแล้วก็ต้องถือก็ต้องช่วยกันแบกขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นแล้วมันเดินขึ้นเนินจริงๆแล้วไม่ใช่แบบพื้นปกติมันก็จะมีหินแบบลูกรังเยอะแยะไปหมดทีนี้พอขึ้นทีนี้พอขึ้นไปครับมันก็ด้วยความเหนื่อย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 แล้วพอจังหวะที่มันขึ้นไปในจุดสุดสูงสุดของเขาอ่ะมันสวยมากมากแล้วฉากที่เราต้องเล่นก็คือฉากที่ยืนอยู่ในจุดที่สวยที่สุดของที่นั่นอะไรแบบนี้มันก็เลยประทับใจแล้วมันทำให้มันอินกับฉากฉากนั้นมากสิ้นจบแบบโรแมนติกโรแมนติกนี่ไหมใช่ก็จะมีการโรยตัวลงมาบนเขาม้วนหน้าสาวเริ่มโรแมนติกแล้วก็อยากรู้ว่าด้วยความที่ซีรีส์นะเป็นเรื่องที่แบบว่าแอบรักอ่ะก็เลยอยากรู้ถึงชีวิตจริงของสองคนอ่ะเคยมีโมเมนต์ของการแบบแอบรักใครแบบนี้ไหมนี่จะแบบแอบรักได้นานๆแบบนี้เคยแต่ไม่ได้นานขนาดนี้ถ้า7ปีอันนี้ไม่ไหวแต่ว่าของผมเนี่ยจะเป็นสายแบบว่าโรแมนติกแบบแอบยังไงอ่ะคือโรงเรียนผมก็จะเป็นโรงเรียนที่ผู้หญิงเขาตัดผมสั้นอย่างนี้ใช่ไหมมีผู้หญิงผมยาวอยู่แค่คนเดียวทั้งโรงเรียนเพราะว่าเขาไปเรียนนาฏศิลป์ไงครับเราก็เลยชอบเขาแต่เขามันอย่างกับดอกฟ้าเรามันแค่หมาวัดผมก็เลยแสดงความโรแมนติกในทุกๆเช้าคือเวลาโรงเรียนสมัยนั้นน่ะโต๊ะที่ทานอาหารตอนกลางวันน่ะเขาจะนั่งอยู่โต๊ะเดิมตลอดเราก็จะเอานมเปรี้ยวขวดเล็กๆเฮ้ยอยู่กันในซีรีส์น่ารักเชียวน่ารักเชียวให้เขาทุกวันไม่ได้แบบแสดงตัวว่าฉันด้วยนะไม่มีไม่ได้ให้ต่อหน้าต่อตาแบบว่าพอวางแล้วก็ไปแอบข้างเสาดูดูว่าเขาหยิบไปไหมมีใครมาเอาไปไหมอะไรอย่างนี้เขาอ่ะกินขวดนั้นอ่ะผมแบบผมเข้าใจเขาว่าแบบหน้ามันชาขึ้นมาอย่างเงี้ยหัวตั้งปีใช่ป่ะเอ็นโดฟินมันหลั่งแบบปีเอ็นโดฟินมันหลั่งแค่เขาดูดนมเปรี้ยวของเราดูดนมเปรี้ยวของเราแต่บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือเข้าไปแฟนเพื่อนผมไปเลยทำไมอ่ะเฮ้ยแต่มาหักมุมเราของเราเราไปบอกหรือเปล่าว่าเขาเป็นคนวางเพื่อนแอบอ้างเพื่อนผมเป็นนักบาสแล้วก็แค่เดินเข้าไปจีบเฉยๆแล้วสุดท้ายผมก็ตอนโตกันแล้วครับกลับไปแบบว่าศิษย์เก่าผมก็เลยถามคุยกันนะถามเพื่อนคุยตอนนี้เป็นเพื่อนกันถามว่าเฮ้ยเธอแล้วเธอรู้เปล่าว่านมเปรี้ยวอันนั้นเป็นของเรานางบอกว่าก็นางก็รู้รู้หรอใช่รู้เขาบอกว่าก็ไม่เข้ามาหาสักทีนี่เห็นไหมเห็นไหมที่เขาชอบเขาชอบคนที่รู้ก็เป็นความสงสารที่ดีมันเป็นสนุกไปแล้วมันเป็นตลกไปแล้วแล้ววันนี้แขกรับเชิญไม่ใช่ไม่ใช่ถ่ายกันมาเสร็จแล้วตอนนี้ออนแอร์ได้ดูแล้วมีอะไรอยากจะแบบว่าพูดกับพาร์ทเนอร์ของเรามาที่ร่วมกันมาตั้งหลาย EP ผมเชื่ออยู่เสมอว่าละครที่ต้องเล่นคู่กันนะไม่ว่าจะเพศไหนบนโลกใบนี้ก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าการเล่นด้วยกันมันคือการใช้ใจกับใจทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณคัทมากๆที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็มีอะไรที่มันเหมือนกันมันทำให้เราไม่มีกำแพงต่อกันเมื่อเรามันออกมาทำงานด้วยกันมันก็มีความสุขเพราะงั้นก็ต้องขอบคุณน้องมากที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีครับพี่ครับผมเรื่องของกำลังใจหรือเรื่องของพาร์ทเนอร์เนี่ยแต่การทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญเราได้พาร์ทเนอร์ดีในการทำงานมันก็จะส่งผลทำให้เราทำได้เต็มที่แล้วก็ดียิ่งขึ้นด้วยก็ต้องขอบคุณพี่คิมมากครับขอบคุณครับผมน่ารักสุดท้ายแล้วให้ทั้งสองคนฝากซีรีส์ค่ะปลื้มคนโปรดกับคุณผู้ชมค่ะครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์ปลื้มคนโปรดนะครับ EP 4บอกเลยว่าฟินมากและจะฟินยิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับผมค่อยๆไต่ระดับความฟินแล้วมารอลุ้นกันว่าพี่ปลื้มเนี่ยเขาจะเลิกแอคเมื่อไหร่แล้วก็ยอมพูดความในใจของเขาเมื่อไหร่แล้วกันครับปลื้มคนโปรดค่ะขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าตามปริ้วปากไปเช็คพอยต์รวมพิกัดนัดเพื่อนกับคาเฟ่เอาใจสายอาร์ตต่อด้วยเมนูบรันช์สุดครีเอทจากเชฟพลอยปิดท้ายที่คาเฟ่สไตล์เมดิเตอร์เรเนียนดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus